สวัสดีค่ะหนูน้องเมเปิลนะคะวันนี้หนูจะมารีวิวหนังสือ The Story Tree House ที่อยู่ในเพจ Maple Variety Shop นะคะรู้ไหมคะว่าหนังสือเซตที่หนูจะมารีวิววันนี้คือหนังสืออะไรทายสิคะก็คือหนังสือ The Story Tree House นะคะซึ่งแต่งโดย Andy Griffith และ Terry Denton นะคะหนังสือเซตนี้นะคะเป็นหนังสือเซตที่มีคำศัพท์ที่อ่านง่ายเหมาะสำหรับเด็กวัย 7-11 ปีนะคะงั้นเราไปดูตามรีวิวกันเลยค่ะหนังสือเซต Story Tree House นะคะเป็นหนังสือเซตที่ตลกที่สุดเลยนะคะทั้งหมดนะคะในเซตนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9เล่มนะคะก็จะมี13 Story Tree House 26 Story Tree House 39 Story Tree House 52 Story Tree House 65 Story Tree House 78 Story Tree House 91 Story Tree House 104 Story Tree House 117Story Tree House นะคะก็ทั้ง9เล่มนี้นะคะตลกกันคนละแบบเลยนะคะจะมีตัวละครมาเพิ่มขึ้นคนละแบบนะคะนอกจากแอนดี้และเชอร์รี่นะคะยังมีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนรักของพวกเขานะคะชื่ออะไรนะเรามาหากันเถอะค่ะนะคะชื่อจิลนะคะโอเคนะคะงั้นไปกันต่อเลยค่ะทุกคนคะเดี๋ยวหนูนะคะจะเล่าเรื่องของเล่มแรกแบบคร่าวๆให้นะคะก็คือเชอร์รี่นะคะได้สั่งซีมังคีหรือเป็นพวกแบบลิงที่อยู่ในทะเลที่เป็นสัตว์ประหลาดอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่นะคะพอเขาสั่งมาได้นะคะเขานะคะไม่ได้ออกมาเป็นซีมังคีนะคะแต่ออกมาเป็นเมอร์เมดค่ะดูสิคะเป็นเมอร์เมดที่สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วเทอร์รี่นะคะก็ได้ตกหลุมรักกับเมอร์เมดตัวนั้นนะคะเมอร์เมดตัวนั้นนะคะชื่อเมอร์เมดเดียนะคะแล้วก็สองคนนั้นนะคะก็ตกหลุมรักกันแล้วก็เหมือนนะคะแอนดี้นะคะก็น้อยใจนะคะเพราะว่าเชอร์รี่นะคะไม่ได้สนใจแอนดี้เลยนะคะสนใจแต่เมอร์เมดเดียแล้วเชอร์รี่นะคะก็ไล่แอนดี้ออกไปจากห้องนะคะแล้วแอนดี้นะคะก็แอบฟังว่าพวกเขาคุยกันว่าจะพาเชอร์รี่นะคะมาอยู่ในดินแดนของเมอร์เมดนะคะก็คือนางเงือกแล้วเทอร์รี่นะคะก็เลยปวดหัวว่าทำยังไงดีนะนะคะแล้วแต่ว่าพอเทอร์รี่ออกไปจากห้องนะคะแอนดี้นะคะก็เข้ามาในห้องแล้วก็ตกใจเพราะเมอร์เมดนั้นไม่ใช่เมอร์เมดแต่เป็นซีมอนสเตอร์นะคะหรือสัตว์ประหลาดที่อยู่ในทะเลนะคะก็คือความจริงมันเป็นอย่างนี้ค่ะเทอร์รี่สั่งซีมังคีแต่ได้ซีมอนสเตอร์ไม่ได้ได้เมอร์เมดเลยนะคะตอนแรกนะคะซีมอนสเตอร์ก็แปลงกลายเป็นนางเงือกแต่พอเทอร์รี่ออกไปนิ่งนะคะก็กลายเป็นซีมอนสเตอร์น่าเกลียดแบบนี้นะคะแล้วเทอร์รี่นะคะเอ้ยแล้วแอนดี้นะคะก็แอบถ่ายรูปนะคะแล้วก็อัดวิดีโอตอนที่ซีมอนสเตอร์พูดกับตัวเองนะคะว่าจะจับเทอร์รี่กินตอนพาไปในดินแดนนางเงือกซึ่งแท้จริงแล้วเป็นดินแดนของซีมอนสเตอร์นะคะนี่นะคะแล้วก็อัดวิดีโอตอนที่ซีมอนสเตอร์แปลงกายกลับมาเป็นนางเงือกเมอร์เมดียาแสนสวยนะคะแล้วก็แอนดี้นะคะก็เดินหาเทอร์รี่ที่กินมาร์ชเมลโล่อยู่กับเครื่องป้อนมาร์ชเมลโล่นะคะ
แล้วก็เอาวิดีโอให้ดูนะคะเทอร์รี่ตอนแรกก็ไม่เชื่อพอเชื่อนะคะซีมอนสเตอร์ก็ออกมาอาละวาดค่ะแล้วก็จะจับกินนะคะตอนจบเป็นยังไงนะคะหนูอยากให้เพื่อนๆลองมาหาคำตอบเองค่ะหนูจะไม่บอกนะคะวันนี้หนูขอลาไปก่อน